แต่นี้เราก็จะมาดูศึกษากล้ามเนื้อแต่ละส่วนนะครับว่าสิ่งที่เราจะศึกษาว่ากล้ามเนื้อนั้นเป็นยังไงนะครับคือ muscle นะหรือ muscles ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยตัวกล้ามเนื้อทำงานอย่างไรครับตัวกล้ามเนื้อจริงๆแล้วมันคือไฟเบอร์เป็นเส้นใยที่ประกอบกันนะกล้ามเนื้อ1มัดเนี่ยนะนะครับมันจะมีเส้นใยเล็กๆอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยครับนะครับเป็นอันนี้เป็นมัสเซิล1มัดเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์เรียกว่าไฟเบอร์องค์ประกอบของมันไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติเหมือนหนังสติ๊กคือยืดหยุ่นจุดปลายด้านบนเนี่ยด้านท้ายสุดแล้วหัวท้ายของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนสภาพเป็นเอ็นซึ่งจะไปเกาะกับกระดูกตรงนี้เราเรียกเทนดอนนะครับอันนี้ก็คือเทนดอนมีหัวท้ายบางอันเทนดอนก็จะยาวอย่างเทนดอนของนิ้วเห็นไหมจะยาวกล้ามเนื้ออยู่บนนี้แต่ส่งเอ็นไปทำให้นิ้วเคลื่อนไหวนะแต่จุดเกาะต้นมักจะสั้นๆนะครับแต่จุดเกาะปลายหรือเทนดอนของส่วนปลายเนี่ยมักจะยาวบางอันยาวไปเกาะกับกระดูกไปเกาะเพื่ออะไรครับข้อต่อของเราเป็นอย่างนี้นะครับข้อต่อของเราเป็นกระดูก2ชิ้นมาต่อกันกล้ามเนื้อที่เกาะไปเนี่ยข้ามข้อเนี่ยมาเมื่อมันบดตัวเมื่อกล้ามเนื้อคอนแทรคกล้ามเนื้อก็จะทำหน้าที่คอนแทรคคอนแทรคชันคอนแทรคคือหดตัวแล้วก็รีแลกซ์หดตัวแล้วคลายตัวหดตัวคลายตัวเวลาหดตัวก็จะเกิดการอะไรครับดึงให้เกิดการเคลื่อนไหวของจอยนั่นเองเห็นไหมกล้ามเนื้อมันจะต้องเกาะข้ามข้อเพื่อเวลาที่มันหดตัวปั๊บมันจะเกิดทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วแต่ทิศทางของมันเกาะมันเกาะตรงมุมไหนอย่างไรมันขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหรือโครงสร้างสรีระเขาถ้ามันหดตัวมันก็ทำให้จอยมูฟเมนต์อย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างไบเซปไบเซปเนี่ยมาเกาะข้ามหัวจุดเกาะต้นอยู่ที่หัวไหล่จุดเกาะปลายไปอยู่ใต้ข้อศอกเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักมันก็ทำหน้าที่งอศอกเห็นไหมคือหน้าที่ของมันแอคชั่นของมันคือคอนแทรคพอมันคอนแทรคเสร็จมันต้องรีแลกซ์ได้คลายตัวได้ก็มีกลไกของเส้นประสาทมาเกี่ยวข้องนี้ถามว่ามันคอนแทรครีแลกซ์ได้ยังไงมันก็มีเส้นประสาทมามีเนิร์ฟหรือเส้นประสาทมาคอนโทรลควบคุมเนิร์ฟเส้นประสาทก็ผ่านจากไขสันหลังส่งต่อไปสมองสมองสั่งงานมาให้กล้ามเนื้อหดตัวคลายตัวนั้นที่เรางอได้เนี่ยสมองสั่งคลายตัวเหยียดออกนะสมองสั่งเห็นไหมนั้นวงจรเนี่ยมันเกิดกลไกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแล้วก็เป็นไฟเบอร์บางทีถึงขั้นเป็นเล็กๆ เป็นไมโครไฟเบอร์ก็มีเล็กมากทำหน้าที่หดตัวคลายตัวและจุดเทนดอนที่เกาะจุดเกาะเราก็จะมีเราเรียกว่าออริจินจุดเกาะต้นเราต้องศึกษาจุดเกาะต้นเขาและจุดเกาะปลายเราเรียกว่าอินเสิร์ชันจุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายส่วนใหญ่กล้ามเนื้อมักจะเกิดการหดตัวจากอินเสิร์ชันไปหาออริจินส่วนใหญ่แต่บางครั้งก็เกิดจากการฟิกอยู่นิ่งๆของ insertion แล้ว origin หดเข้ามาหา insertion หรือจุดเกาะปลายได้นะนั้นกล้ามเนื้อก็จะมีการหดตัวคลายตัวหดตัวคลายตัวเมื่อไหร่ต้องเกิดการอะไรครับเคลื่อนไหวที่ joint เห็นไหมมันสัมพันธ์เห็นไหมสัมพันธ์ยันคนที่บอกว่านวดเก่งนวดเก่งมันต้องเข้าใจตรงนี้แล้วไม่ใช่ว่าแล้วโรคที่เกิดขึ้นมันเกิดที่ไหนเราต้องเข้าใจอันนี้เป็นมัสเซิลทำงานหดตัวคลายตัวทีนี้เราก็จะมาดูศึกษากล้ามเนื้อของแต่ละมัดว่ามันมีแอคชั่นอย่างไรแอคชั่นก็จะไปดูที่จอยที่ข้อต่อนะครับแล้วก็จุดเกาะต้นจุดเกาะปลายอยู่ตรงไหนนะทีนี้เราก็มารีวิวจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่า neck ใช่ไหม neck flexionneck flexion คือการทำอะไรครับก้มคอเรามา analyze ทีละตัวเลย neck flexion เนี่ยการ
ทำงานของ deflection เกิดจากมัสเซิลตัวไหนครับ sternal chiadomastoid ซึ่งทำงานแบบอะไรครับพร้อมกันซึ่งทำให้เกิดโค้งคอได้ sternal สิ่งที่เราต้องศึกษาเขาคืออะไรครับ origin เขาอยู่ตรงไหน insertion อยู่ตรงไหนOrigin เขาก็อยู่ที่สเตอร์นัมบวกกับ clavicle ของ proximal end นะจุดเกาะต้นนะครับจุดเกาะต้นอยู่ตรงนี้นั้นคุณก็ต้องคำแล้วคุณต้องจับนี่เราศึกษานี้อีกวิชาหนึ่งก็ต้องวิชาคำต้องเรียนวิชาคำด้วยนะว่าคุณจับคุณคำแล้วมันคืออะไรนะส่วนจุดก่อไฟก็คือ mastoid process ก็ process ต่อยื่นก็คือปลดกระดูกปมที่ยื่นอยู่ด้านข้างเห็นไหมนี่เห็นไหมกระดูกไททอยที่ยื่นมาด้านข้างตัวนี้เป็นจุดก่อปลายนั้นเวลาที่หดตัวปั๊บพอซ้ายหดตัวเขาก็เลยเกิดการทำให้คอเราเกิดการ rotation หรือหมุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้างซ้ายทำงานก็ทำให้เกิด rotation ของ neck ไปข้างขวาขณะที่ข้างขวาถ้า sternocleidomastoid ข้างขวาทำงานหรือหดตัวก็ทำให้เกิด rotation ของ neck ไปข้างซ้ายตรงกันข้ามกันนี่แอคชั่นบางคนเกิดมาอย่างนี้ครับเกิดมาแล้วคอเอียงในท่านี้หลายจันเคยเจอเคสเด็กๆนะคอเดิมเนี่ยคอเอียงเนี่ยเพราะว่ากล้ามเนื้อสเตอร์โนพัฒนาไม่ดีเกิดมาหรืออาจจะบาดเจ็บตอนคลอดทำให้กล้ามเนื้อสเตอร์โนไม่ทำงานหรือเจ็บคนไข้ก็จะอยู่ในท่านี้แล้วเกิดการคอยึดติดเลยนะครับเราเรียกว่าโรคคอเอียงโรคคอเอียงอยู่ท่านี้บางคนต้องผ่าตัดถ้าเป็นไม่มากก็ทำกายภาพโดยการยืดกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมากก็ต้องผ่าตัดไปเขาเรียกเลนจ์เทนนิ่งทำให้ยาวผ่าตัดนะยืดกล้ามเนื้อให้ยาวก็ทำได้นะครับโรคคอเอียงอันนี้คือ neck flexion เราต้องรู้นั้นถ้าเราก้มไม่ได้นี่เวลาที่เรา neck flexion เนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็คือก้มการก้มอะไรที่เป็นตัวคอนโทรลเขาเรียกฟิกเซเตอร์ฟิกเซชันอะไรที่คอนโทรลไม่ให้เราก้มได้มากก้มเนี่ยก็ต้องมีลิมิตไหมการก้มปกติก็คือคางติดอกนะครับอยู่ประมาณนี้อะไรเป็นตัวคอนโทรลครับ1โครงสร้างของเซอร์วิคอลจอยเซอร์วิคอลโบนที่มันต่อกันเนี่ยมันก็ยอมให้ก้มระดับนึง2อะไรเป็นตัวคอนโทรลครับมัสเซิลที่อยู่ด้านหลังอะไรครับเราต้องรู้ครับมัสเซิลที่อยู่ที่มัสเซิลที่ทำหน้าที่ extend นั่นเองมันจะก้มไปข้างหน้าถูกไหมการถ้าไม่มีกล้ามเนื้อด้านหลังคอก็ตกไปข้างล่างเลยไม่มีตัวดึงอาจจะไปได้มากอาจจะนะแต่คอแต่ตัวที่ดึงคือตรงนี้เป็นตัวฟิกเซเตอร์หรือไม่ให้ก้มมากเกินไปก็คือมัสเซิลที่เกี่ยวกับ extension ได้แก่ควบกลุ่มกล้ามเนื้อ upper trap ใช่ไหม levator scapulae นะครับ upper trap levator scapulae หรือกล้ามเนื้อกลุ่มคอตรงนี้งั้นถามว่าเวลาถ้าคนไข้ก้มไม่ได้องศาอาจเกิดจากโรคอะไรได้บ้างเกิดจากอะไรได้บ้างผิดปกติสมมติปกติคนเราในก้มเนี่ยคางชิดอกถ้าเราก้มไม่ได้องศาก้มได้แค่นี้ปัญหาน่าจะอยู่ที่ไหนได้บ้างหนึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากกระดูกที่เกิดการยึดติดก็นี่ไงโบนนี่ไงที่อาจารย์บอกนี่ไงตัวฟิกเซเตอร์ไงฟิกเซชันตัวที่คอนโทรลไว้ถ้าก้มคือมันพยายามล็อกไม่ให้ก้มได้มากสุดแต่ปกติเราต้องก้มได้ถึงคอแต่ถ้าก้มไม่ได้มากไม่ถึงแสดงว่าตัวนี้มีปัญหาอะไรล่ะก็คือโครงสร้าง
กระดูกคออาจจะยึดติดใช่ไหมข้อต่อเคยคล้องตัวอาจจะยึดติดในจอยโรคคอแข็งกระดูกยึดติดนะกระดูกทรุดกระดูกเคลื่อนก็ทำให้ไม่ไปหรือแม้แต่มัสเซิลในกระดูกเนี่ยไม่ใช่กระดูกอย่างเดียวมีลิกาเมนต์อยู่ด้วยมีลิกาเมนต์ที่ยึดตัวจอยอยู่กระดูกแต่ละชิ้นไม่ได้อยู่ลอยๆจะมีลิกาเมนต์เชื่อมมีเอ็นเชื่อมปิดไว้อีกครั้งหนึ่งนั้นปัญหาคนไข้อาจจะเกิดอยู่ที่ตัวโบนหรือสตรัคเจอร์ของกระดูกซีเซอร์เคิลสปายลิกาเมนต์เอ็นที่ยึดที่ทำให้มันไม่ยอมให้ไปนะครับอันที่สองก็คือมัสโซกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เอ็กเซนชั่นอัปเปอร์แทร็กเอ่ยลีเวอร์เตอร์สแคปูลี่เกิดเขาตึงตัวมากๆคนที่ปวดคอมากๆกล้ามเนื้อแข็งเกร็งเวลาก้มได้องศาไหมไม่ได้ก้มแล้วตึงแล้วไปได้แค่นี้แหละนะเพราะปัญหาก็อาจจะบ่งบอกว่าปัญหาเขาอยู่ที่มัสเซิลที่ทำหน้าที่ทางด้านเอ็กเซนชั่นนั่นเองแล้วจะทราบได้ไงครับว่าเป็นที่กล้ามเนื้อหรือว่าเป็นที่กระดูกกล้ามเนื้อหรือกระดูกทำไงเวลาที่เรายืดกล้ามเนื้อจะรู้สึกตึงและก็เวลาเรา stretching คือก้มเนี่ยเวลาเราก้มเนี่ยมัน stretching ด้านหลังอ่ะ stretch กล้ามเนื้อจะตึงแข็งเป็นลำเป็นก้อนแล้ว feeling ของคนไข้ก็บอกส่วนหนึ่งแต่ความรู้สึกข้างในก็มีได้อีกบางคนปวดข้างในลึกๆอีกเราจะต้องมีวิธีการตรวจเข้าไปในจอยอีกครับซึ่งการนวดทั่วไปอาจจะยังไม่รู้ที่คุณนวดกันเอ้ยนวดคลายแล้วทำไมยังไม่หายก็เพราะว่าปัญหามันอาจจะเกิดในจอยต้องมีวิชาการเรียนรู้การจัดกระดูกการตรวจในจอยอีกถึงจะรู้ได้ว่าโรคเกิดที่ไหนเข้าใจไหมงั้นการก้มคอเงยคออย่างเดียวก็ยังบอกได้ไม่หมดหรือบางครั้งอาจจะต้องคอนเฟิร์มจากการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ MRI มาดูโครงสร้างกระดูกมันบิดมันเบี้ยวมันคดหรือเปล่ามันผิดปกติหรือเปล่านะเราต้องตรวจแยกให้ได้ว่าปัญหาคนไข้อยู่ที่มัสเซิลอยู่ที่จอยหรือตัวของสเตอร์โนเขาวีคเองก็เป็นไปได้ถ้าเส้นประสาทคู่ที่11ถูกกดทับเส้นประสาทสมองที่คุมสเตอร์โนเนี่ยนะถูกกดทับหรือถูกปีปัญหามาสั่งงานให้สเตอร์โนไม่สั่งการก็เป็นไปได้เหมือนกันเราถึงมีวิชาการวัดกำลังของกล้ามเนื้อหรือ muscle power test power เฮ้ยไม่แรงแค่ไหนบางคนกระดิกไม่ได้เลยอัมพาตเนี่ยใช่ไหมนั่นก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราต้องดูแอคชั่นมันอะไรเป็นคอนโทรลนั้นสิ่งที่ตรงนี้เราดูตรงนี้ neck flexion sterno รู้ sterno ทำงานได้ก็ต้องอาศัยเส้นประสาทใช้เส้นประสาทสมองคู่ที่CN11 คู่ที่11ซึ่งมาจากระดับก้านสมองนะส่งกระแสประสาทมาเลี้ยงถ้าถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงโดนตีโดนแรงโดนอะไรก็แล้วโดนตีกระทบกระเทือนแรงสะเทือนไปโดนเส้นประสาทคู่ที่11สเตอร์โนก็อ่อนได้ก้มคอไม่ได้เพราะว่าไม่มีแรงแล้ววิธีแก้ยังไงครับโอ้ต้องรักษานู่นนี่ก็ต้องรู้ปัญหาเขาบางคนก็ต้องผ่าตัดหรือบางทีก็ต้องรอให้มันฟื้นเองก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นระดับทางการแพทย์ลึกๆแล้วใช่ไหมปิดก่อนปิดก่อนได้นะ